ผมเอาเครื่องมาซ่อมครับเพราะว่าอากาศมันสตาร์ทระบบติดครับมันดึงเริ่มบัติดก็ครั้งแรกนะครับครั้งแรกนี่มันตัดหญ้าอยู่ดีๆมันดับไปพอมันดับปุ๊บหลังจากนั้นมันฮ้อนแล้วมันสตาร์ทบัติดครับต้องรอมันเย็นได้ที่ก่อนแล้วก็สตาร์ทมันก็ติดใหม่อาการเป็นเนี้ยครับหลังจากนั้นแล้วผมก็ได้ลื้อคาบูออกมาดูแล้วเปลี่ยนคาบูแฮนด์ปั๊มคาบูออกไปพอดีผมไปซื้อแฮนด์ปั๊มคาบูเนี่ยไปซื้อของเทียมมาใส่ไม่ใช่ของแท้ครับพอเอาของเทียมมาใส่เนี่ยพอเปลี่ยนปุ๊บคือหลังจากเปลี่ยนคบูแล้วสตาร์ทติดครับแต่อาการของมันคือน้ำมันมันออกที่ไอ้สะกองอากาศครับตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยเนี่ยผมอยากจะถามช่างแล้วมาว่ามันเป็นอย่างครับอาการเนี่ยครับแล้วตอนแรกตอนที่เล่าให้ฟังก่อนว่าตอนแรกตอนที่จะถอดนั่นเนาะครับตอนนั้นนี่เครื่องมันก็ติดได้ดีอยู่ติดอยู่ครับติดอยู่แต่ทีนี้เวลาทำงานไปปุ๊บพอมันฮอดปุ๊บมันดับตัดได้สักพักมันดับพอเขาเครื่องฮอดเนี่ยปุ๊บมันดับครับพอดับปุ๊บปล่อยให้มันเย็นแล้วมันถึงจะติดดึงติดขนาดที่ฮอดเนี่ยดึงบัดติดเลยครับมันจะบัดติดเลยอาการนี่ความผิดปกติมันนะผมก็ว่าอยู่ที่ระบบคาบิวละอย่างอื่นนี่มันเป็นยังครับระบบไฟระบบเครื่องยนต์นี่มีปัญหาอยู่ละถ้าอาการนี่นะเดี๋ยวต้องเป็นอาการที่คาบิวครับยังไงก็ต้องถอดคาบิวออกมาดูครับครับเดี๋ยวจะมีอย่างไรพออาพอดีหลังจากบัดติดแล้วนะผมก็เลยโทรมาถามช่างพอช่างมันบอกว่าเป็นที่คาบูนะครับผมก็เลือกคาบูแล้วก็เปลี่ยนแผ่นผ้าไอ้ปะเกนแผ่นปั้มคาบูพอดีผมไปซื้อของเทียมมาใส่นะครับมันเลยมีปัญหาตอนนี้ก็ผมยื้อช่างได้ๆนะมาดูครับเรามาเป็นได้ครับครับเดี๋ยวลองให้เจ้ามันตีพอเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวจะแจ้งเลยเนาะเดี๋ยวเขาเอาหนึ่งนี่ก่อนเดี๋ยววางเขาแขวนตัวนั่นนี่มันจะอู้ยาวเลยนะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของช่างสมัครเล่นก่อนลองเปิดดูเข้าแล้วเลื่อนลายเตี้ยละสองเตี้ยสามเตี้ยละเริ่มเข้าเริ่มเป็นคาบู
แต่มันตอนใสเนี่ยมันทำไมเคลื่อนเห็นไหมนี่ลอยมันมาเลยนะมาเลยเป็นไปได้เพราะว่าตอนใสนับขยับถ้าเคลื่อนตัวริมตัวริมนี่มันแปดหูมันก็มีผลนะอ๋อครับมันหูมันไปทับกันเนาะครับเดินไปได้ไหมช่วงเราใส่สปริงมันดันเลยก็ประสบการณ์ตรงนี้มันมีแค่หนึ่งถูกไหมแค่ปั้มอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกกลับด้านเพราะว่ามันจะต้องเอาด้านเหล็กมาแตะสัมผัสนี้อันนี้เราใส่ติดกลับด้านอันนี้ใส่ติดด้านไม่มีทางติด นี่นะนี่โอเคเอาด้านเหล็กมาสัมผัสไอ้ด้านนมหนูเดี๋ยวแต่เราเนี่ยถ้ามันอ่อนอย่างนี้คือโอเคถ้ามันแข็งแล้วก็ใช้ไม่ได้เลี้ยงไม้เนาะนั่นก่อนเลี้ยงไม้ต้องมือให้นิ่งแผ่นปั๊มก่อนแผ่นปั๊มนี้ดูระดับตัวนี้ให้มันเสมอนี่เนาะนะระดับขาเนี่ยเนาะอันนี้ลงเพราะถ้าเกิดเราพลิกด้านนี้พลิกไปนี่ตัวนี้มันต่ำไปมันไม่ได้ดันมันก็ยันไม่ถึงไม่ได้ดันโอเคครับยันไม่ถึงไม่ได้ดันไม่ได้ดันไอ้น้องหนูโอ้เดี๋ยวลมยันไม่ถึงเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวจริงมันออนใส่ตัวนี้มันก็ง่ายเหมือนกันนะใส่บนนี่นะครับเดี๋ยวมันคิดมาใส่บนนี่สำคัญตัวลมมันเป่าด้วยบังไว้ก่อนพี่ถ้าลมหมดบอกยังเป็นยังไงเลยได้อยู่เพราะว่าตัวในนี่มันไม่ขาดมันขาดตัวนอกปฏิไปแล้วลุยกับยุ่งเนี่ยเปลี่ยนถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วไม่ดีอ่ะตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นอ่ะ แก้ไขยังไงอ่ะ
นี่คือโจทย์ที่ต้องถามอ่ะต้องคิดอ่ะถ้าเราเรียนรู้หน่อยนึงพอมีความรู้พื้นฐานบ้างแก้ไขนิดๆหน่อยๆได้มากมากก็เอาปรึกษาอาจารย์นะเขาก็ให้ความรู้เยอะเลยอยากรู้เลยไปดูใน YouTube เลยงานเยอะเลยเคลียร์ไม่ออกเลยเคลียร์ไม่ออกเลยอาจารย์งานเต็มร้านเลยตอนนี้ล็อกซ่อมทางอินเทอร์เน็ตด้วยอยู่ที่ไหนไม่ว่าจังหวัดไหนอะส่งมาทางอินเทอร์เน็ตเลยอาจารย์ล็อกซ่อมให้หมดไม่กี่วันนี่ดอนส่งมาค่าส่งเครื่องมาซ่อมอ่ะอยู่ดอนส่งเครื่องมาซ่อมที่นี่ส่งมาทางไปรษณีย์ค่าส่งไม่กี่บาทนี่80-90บาทร้อยเก้าสิบค่าส่งร้อยเก้าสิบไหมค่าส่งมาเขาลูกยางอ๋อยังขอสินนี่อ๋อติดที่นู่นมีอยู่ไหนเนี่ยยางมันอยู่ในหรือเอามาใส่เนี่ยตัวนั้นในห้างก็ได้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันดันเข้าไปนี่ตัวใหม่นะนุ๊กครับเหมือนกันได กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาอะไรตั้งวาล์วเนี่ยวาล์วอะไรนะเดี๋ยวได้จ้างตั้งด้วยเดี๋ยวบอกวิธีผมไอ้เครื่องเนี้ยผมเป็นไอ้สเตลล่ะเขาแนะนำผมเปิดตัวนี้แล้วก็ตัดมันเล็งมันจะแหงขึ้นวะถ้าซื้อเครื่องใหม่มาสติลนี่มันจะเป็นนี่ก็ผมเคยสั่งมาก่อนนะมันจะมีหูน้อยเดียวเขาเอาฟังเลยถอดออกเลยแผ่นเล็กนั่นน่ะเอาออกทิ้งแผ่นเลยใส่เข้าไปโอ้โหทุกคนละเรื่องแล้วแล้วเขาว่ามันจะแห้งขึ้นเลยอ่ะเพราะว่ามันทำฮือมาตรวจบ่ฮือเกินแห้งมากเพราะว่ามันอันไว้หูไอเสียตะอี้อ่ะมันไปแห้งอย่างไรมันก็อันบ่ถึงแห้งมากแต่ถ้าเขาออกแต่ว่าเครื่องที่เขาไปเปิดมาแล้วบางของเขาก็ออกเลยเปิดมาแล้วเร่งแรงมากขึ้นแรงขึ้นอีกนะก็สับลองดูเนาะจริงแล้วนะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปโชคก่อนจ้ะตอนนี้ตั้งวาล์วเราดึงฮื้อตัวแหลมมันขึ้นมาบนเนาะเห็นเนาะครับขึ้นมาบนอ๋อแหลมแต่หรือว่าเอาอันนี้มาร์กตัวนี้ขึ้นบนอ๋อมาร์กแนวตั้งขึ้นบนครับโอเคครับขึ้นบนมันนี้มาร์กอยู่ครับเนี่ยตัวนี้วาล์วตัวนี้ตึงเกินไป
ควายเสียเนี่ยต้องตั้งห่างก่อนนี้เดี๋ยวเพราะเวลามันร้อนมันขยายตัวมันวาวมันก็จะตึงจะยันเนาะอ๋อครับอ๋อสาเหตุที่มันร้อนแล้วมันดับอันนี้ก็มีส่วนแล้วขยับแล้วมีส่วนเนี่ยขึ้นตรงนะอ๋อแข็งขึ้นลงแล้วโดนตัวนั่นเนาะอืมเนี่ยความจริงไอเสียต้องห่างกว่าไอดีเนาะครับแต่ไอเสียมันยันไปเนี่ยไอดีขยับนะขยับขึ้นเนี่ยอันนี้ไอดีนิดให้ได้ละนี่เดี๋ยวหักคลายไอเสียหน่อยครับวิธีคลายนะครับคลายครับคลายนี่เนี่ยลองขยับขึ้นลงดีขนาดนั้นไอเสียขนาดนี้ไอเสียมันห่างกว่านิดเนาะอ๋อครับมีแก๊กครับไอเสียมันจะต้องห่างกว่าไอดีเพราะเวลาเหล็กเวลามันร้อนมันขยายตัวเนาะถ้ามันขยายตัวมันก็ยิ่งจะยันเลยเรียบร้อย สายมันเข้าตีแล้วเนาะครับโอ้ทำไมโดนล่องมันโอเคลองชกดูครับโอ้สุดยอดถ้าไม่ใส่ผ้าปั๊มผิดด้านเราคงไม่ได้มา ไม่เจอกันแน่โอเคขอบคุณครับสาเหตุใส่ผ้าปั๊มผิดด้านผิดด้านนี่คือช่างมือใหม่ช่างสมัครเล่นไม่จันครับคือไม่จันคนนี้ทำอย่างเดียวครับคนนี้เราเป็นพนักงานบริษัททำทำอาชีพเป็นพนักงานบริษัทมีอาชีพเป็นพนักงานครับบาเกียวครับอันช่างยนต์เนาะครับพอดีชอบการเกษตรเลยทำการเกษตรนิดๆน้อยๆครับถ้าทำการเกษตรด้านอินทรีย์ผมก็ว่าใช่พวกสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลง
ถ้าสนใจก็ไปเอาหาได้ครับผมจะใช้น้ำมักเกิดรักแล้วก็ทำปุ๋ยอินทรีย์ทำเองครับ